เครื่องยนต์คันนี้นะครับผมรู้สึกว่าการขับแล้วรู้สึกมันตื้อช่วงล่างนี่ลงมากันโครงหลวมนะครับฝั่งนี้แตกนะครับนี่ไม่เคยได้เข้าศูนย์เลยนะครับผมตั้งแต่ช่วงที่ 70,000 โลขึ้นมาแล้วแล้วก็ใช้ตั้งแต่ช่วงนั้นมาจนถึงปัจจุบันเลยขับรถมาจากเชียงใหม่เพื่อมาเซอร์วิสที่สควอชเซอร์วิสเซ็นเตอร์นั่นเองนะฮะไม่ได้อวยแต่ลูกค้ามาจากเชียงใหม่จริงๆนะครับมาเช็คตัวเช็ค 180,000 โลนะครับก็เช็คตั้งช่วงระหว่าง 150,000 ไปจนถึง 200,000 200,000 หน่อยเลยนะครับก็เบื้องต้นแล้วรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงใช้งานนะครับแล้วลูกค้าผู้หญิงไม่เคยได้เข้าศูนย์เลยนะครับผมตั้งแต่ช่วงที่ 70,000 โลขึ้นมาแล้วแล้วก็ใช้ตั้งแต่ช่วงนั้นมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับซึ่ง เราตรวจเช็คทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับที่มีปัญหาก็ค่อนข้างหลายอย่างหลักๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของช่วงล่างที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับจากที่ผมได้ลองรถมาแล้วนะครับปัญหาเลยคื อช่วงล่างดังนะครับ2เลยคือรถเหยียบแล้วมันไม่ไปเหมือนมันไม่เดินอ่ะมันแบบขับแล้วมันรู้สึกตื้อๆนะครับก็ประมาณนี้2อาการก็คือทั้งเครื่องยนต์และช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างเนี่ยได้ทำการตรวจเช็คแล้วนี่อ่ะเพียบอยู่นะครับเดี๋ยวมีลืมเลยมีเรื่องแหลกอีก1อันนะครับแหลกนะครับ1ตัวแหลกอ่ะดังนะฮะคอนดังคึกคักคึกคักเวลาขับเจอรอยต่อถนนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะดังชัดเจนเลยดังคึกคักคึกคักคึกคักนะครับ2พวกลูกหมาคันชักนะครับคันชักแหลกคันชักในเอ้ยคันชักแหลกคันชักนอกนะครับลูกหมาปีกนกกันโค้งนะครับยางประกอบกันโค้งนี่ก็แบบแข็งปักเลยนะครับมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วยางเบ้าโชคนะครับลูกปืนเบ้าโชคผ้าเบรกเจียจานเบรกนะครับแล้วก็เอาเบรกออกมาล้างนะครับโอเวอร์ฮอร์นเบรกนะครับก็คันนี้เบรกเป็นไฟฟ้าปกติแล้วถ้าคนเคยใช้รถรุ่นเนี้ย HRV เนี่ยเวลาเบรกมันจะเอ๊ะเสียงแบบเสียงเป็นเสียงเดียวอะแต่อันนี้มันเหมือนเสียงมันแบบเอ๊ะมาอย่างเงี้ยมันจะแบบรู้สึกว่ามีปัญหาหรืออะไรไปขัดอยู่ที่ตัวระบบเบรกหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการออกมาล้างเบรกดูก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือปัญหาเบื้องต้นของรถที่ใช้มาหลักแสนกิโลเนาะก็เป็นเรื่องปกติแล้วปัญหาของ HRV เนี่ยที่เป็นประจำเลยคือเรื่องของแลกนะครับแลกชอบมีเสียงคอนอยู่ข้างในดังอยู่ข้างในซึ่งแลกตัวนี้เป็นแลกไฟฟ้าด้วยนะครับในส่วนของมือ1ก็ค่อนข้างแพงมากมือ2ยังพอหาได้แล้วก็ในส่วนของแหลกมือ2เราก็ไม่รู้ว่าจะยังคงใช้ได้นานมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเอามามันอาจจะได้ดีอยู่แค่พักเดียวนะฮะหรือว่าอาจจะแบบใช้ได้ยาวๆไปเลยเพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะครับดูได้ก็แค่ได้ตาเปล่ากับการเช็คเบื้องต้นเท่านั้นนะครับต่อมาในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมรู้สึกว่าการขับแล้วรู้สึกมันตื้อมากพอสมควรนะครับก็เลยคิดว่า1เลยที่จะต้องทำในส่วนของเครื่องนะครับมีอาการสะดุดนะฮะแน่นอนครับคือหัวเทียนนะครับที่จากการตรวจเช็คนะครับมีหัวเทียนที่เก่านะฮะต่อมา2เลยคือล้างหัวฉีดรถคันนี้ไม่เคยล้างหัวฉีดมาก่อนนะครับล้างหัวฉีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการล้างลิ้นล้าง EGR เพิ่มไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ล้างตู้แอร์ด้วยเพราะว่ากองแอร์ออกมาดำปี๋เลยนะฮะก็ทั้งหมดเลยแล้วก็เกียร์เนี่ยเดี๋ยวจะทำการฝัดชิ่งเกียร์ไปเลยด้วยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เปลี่ยนแค่น้ำมันเกียร์ไม่เคยถ่ายไม่เคยฝัดชิ่งเกียร์เลยผมก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะฝัดชิ่งเกียร์ครั้งนี้แล้วก็เปลี่ยนพวกชุดกลองไปด้วยเลยนอกในนะครับผมก็คร่าวๆของ HRV ประมาณนี้เดี๋ยวคอยติดตามดูเอาละกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนรื้อเสร็จออกแล้ววันนี้ก็ได้รื้อ HRV เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ช่วงเวลา 9:30 นะฮะเลือกมาเสร็จหมดแล้วนะดูเบื้องต้นเลยว่าโทรมขนาดไหนนะครับในส่วนของช่วงล่างนะฮะช่วงล่างนี่ลูกหมากันโครงหลวมนะครับฝั่งนี้แตกนะครับนี่นะต่อมาบูทปีกนกนะครับบูทปีกนกข้างนี้
กิดการกระแทกมาน่าจะขาดครับนะครับเกิดการกระแทกมาน่าจะขาดส่วนอีกฝั่งหนึ่งซุดครับดูง่ายๆว่า2ฝั่งไม่เท่ากันเห็นไหมข้างนี้ชิดมาเลยข้างนี้อ้าเลยซึ่งเดิมๆปกติแล้วมันจะต้องเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับผมแล้วก็ลูกหมากตีนกนะครับขาดนะครับจระบีเยอะออกมาแล้วนะครับคันชักนะครับแหลกนะครับชักแหลกยังไม่แย่มากเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีจระบีเหลือแล้วนะครับยังไม่ถึงว่าแย่นะครับแต่ก็ไม่มีจระบีเหลือแล้วควรจะก็เปลี่ยนไปเลยครับต่อมาลูกหมากนะครับปลายแหลกก็ยังพอรับได้ครับแต่ก็ทำไปเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันอันนี้คือมันควรต้องทำอ่ะนะครับทีเดียวจบกว่านะต่อมาอย่างเบ้าโชคครับอย่างเบ้าโชคก็ตอนแรกที่อยู่บนรถเนี่ยคือมันซุดอะเนาะตรงกลางมันก็เลยดันจนฝาข้างบนลอยขึ้นมาเลยนะครับฝาอยู่ไหนวะอยู่แถวนี้นะฝาข้างบนลอยขึ้นมาเลยนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนนะครับจระบีก็เล็ดออกมาด้านข้างแล้วนะครับแลบๆออกมาแล้วนะครับมีเสียงด้วยนะครับคึกคักอยู่ข้างในนะต่อมาผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกก็ใกล้จะหมดนะครับผ้าเบรกก็สักประมาณผมให้สักประมาณ 20,000 โลก็เกลี้ยงแล้วนะครับลูกค้าก็บอกทำไปเลยนะครับทีเดียวช่วงล่างก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้ต่อมาในเรื่องของแหลกนะครับแหลกคันนี้ข้างในแหลกมันดังซึ่งปกติของ HRV เลยที่เป็นเรื่องปกติที่มันดังนะครับเดี๋ยวเลือกมาแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าที่มันดังข้างในแกนบางทีเราขับได้ยินเสียงกุกกักกุกกักกุกกักแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับรถอีกคันนึงที่เราเคยทำไปนะครับในคลิปก็คือคัน Civic FD นะครับที่เปลี่ยนช่วงล่างใหม่ทุกอย่างที่เป็นป้ายแดงหมดแล้วอะแล้วยังมีเสียงคอนอยู่นะครับแล้วพอเราเปลี่ยนเราได้ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหายเลยทันทีนะครับคันนั้นนี่แฮปปี้มากๆลูกค้าแบบบอกดีใจมากเลยว่าซ่อมทีเดียวยอมเสียเงินครั้งเดียวใช้แบบเป็นอีกแสนโลนะครับคันนี้ก็เช่นกันครับก็เดี๋ยวทำช่วงล่างก็วิ่งไปอีกเป็นแสนโลเลยเช่นกันนะฮะไปดูในส่วนของเพาบ้างดีกว่ากับลูกปืนล้อซึ่งในส่วนของเพากับลูกปืนล้อเนี่ยเพายางหุ้มเพาขาดนะครับจึงทำให้น้ำเข้าไปสะสมผสมกับจระบีอยู่ด้านในแต่ยังดีว่าลูกปืนเพายังใช้ได้อยู่นะครับลูกปืนเพาไม่มีปัญหาอะไรนี่เช็ดไปแล้วนะตอนแรกเป็นนมนี่ยังพอเห็นเนี่ยเป็นนมสีมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยเป็นน้ำเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะเป็นนมหน่อยนะซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นสีดำๆนะครับสีจระบีนะครับต่อมาก็อันนี้ดุมล้อเนาะถอดลูกปืนออกมาแล้วตอนแรกที่ก่อนที่เราจะแกะออกมาตอนที่เราไปลองมันมีเสียงอยู่แล้วก็พยายามจับใจความอยู่ว่าจะเป็นเสียงยางดีหรือจะเป็นเสียงลูกปืนดีแต่พอได้ยกรถขึ้นมาครับจะขยับยางขยับล้อดูก็เป็นเสียงที่ลูกปืนจริงๆข้างหนึ่งคอนอีกข้างหนึ่งก็ใกล้จะไปแล้วแต่เวลาเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนคู่ไม่ควรเปลี่ยนข้างเดียวไม่ควรเปลี่ยนแค่ลูกเดียวนะครับแล้วลูกปืนเนี่ยเป็นลูกปืน ABS นะก็ต้องควรระวังอยู่เหมือนกันนะครับในการติดตั้งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำการโอเวอร์ฮอลเพาแล้วก็อัดเปลี่ยนลูกปืนล้อใหม่เลยนะครับประมาณนี้มาในส่วนของเบรกบ้างนะเบรกเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราทำการโอเวอร์ฮอลนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเราทำการล้างแล้วก็แกะล้างใหม่เท่านั้นเองนะนุ่งกำลังล้างอยู่แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวเทียนนะครับล้างลิ้นล้าง EGR ล้าง Air Flow ตั้งวาล์วในส่วนของเบรกล้างเบื้องต้นให้สะอาดสะอ้านก่อนในส่วนของเบรกเนี่ยรถพวกรถรุ่นใหม่ๆเบรกหลังเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าเนาะเราก็ต้องคอยระวังนะในการล้างตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะครับลิ้น EGR เนี่ยเราก็ข้างในมันเป็นเฟืองนะน้ำเข้าไปขัดไม่ได้เลยงานจะเข้าเอานะครับล้างเสร็จเรียบร้อยลูกค้าต้องเอากลับเชียงใหม่ก็ต้องใช้ให้มันยาวๆหน่อยส่วนของนี่ปั๊มเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเราจะทำการรื้อลูกสูบออกมาล้างข้างในด้วยเลยนะนี่คือทำความสะอาดก่อนนะครับคาดว่าวันนี้ทำเสร็จเลยวันนี้วันเดียวจะทำให้เสร็จเลยเช้าตั้งแต่เนี่ย9 โมงกว่า10 โมงใช่ไหมเราก็หวดยาวเลยยัน1 ทุ่ม ก็ประมาณนั้นเลยเพราะว่า
สินค้าทุกอย่างเนี่ยเรามีของพร้อมอยู่แล้วในสต็อกนะครับของHonda ซะส่วนใหญ่นะที่เราจะมีในสต็อกเลยแต่ซึ่งของเนี่ยก็มีทั้ง OEM แล้วก็ของแท้ศูนย์คันนี้ใช้เป็น OEM บางส่วนนะครับบางส่วนผมก็ต้องใช้แท้ศูนย์เหมือนกันอย่างเช่นลูกปืนล้ออย่างเงี้ยต้องใช้แท้ศูนย์เท่านั้นนะครับผมพวกบูทยางพวกลูกหมากอย่างเงี้ยเราก็ใช้ของเจแปนได้ของญี่ปุ่นได้นะครับหรือที่ TRW ก็ได้นะครับเพราะที่ TRW ก็เป็น OE ให้กับHonda อยู่แล้วนะครับแค่ไม่ได้ตีตาว่าเป็น Honda แท้เท่านั้นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้อีกอย่างนึงคือเราทำใบเสนอราคาเพื่อเซฟคอสให้กับลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็ตัดสินใจทั้งหมดทุกรายการตามที่เราแจ้งไว้ลูกค้าบอกทำเลยครับนะเอาวันนี้เดี๋ยวจัดการเลยทีเดียวคาดว่าวันนี้เดี๋ยวรุมกัน 3-4 คนก็เสร็จเลยทีเดียวครับอุปกรณ์เรามาพร้อมอยู่แล้วมาถึงยกเลยนะครับประกอบก็เร็วเหมือนกันนะจะว่าไปน้องๆทุกคนนะก็ประกอบช่วงล่างไปบางส่วนแล้วนะครับช่วงล่างที่ได้เตรียมไว้นะแล้วก็แหลกใส่ไปแล้วข้างในนะครับผมแหลกใหม่ใส่เข้าไปเลยนะช่วงล่างก็เราทำการล้างทั้งแพร่ล่างใหม่ทั้งหมดนะครับก็ล้างให้มันสะอาดสะอ้านไปเลยไหนๆก็ลื้อออกมาแล้วทีเดียวนะก็ใส่ใจในรายละเอียดพอสมควรนะครับผมเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบเลอะๆเปื่อยๆกลับแล้วใส่กลับไปอ่ะนะฮะนี่ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะในส่วนของช่วงล่างเราก็ค่อยๆพิธีพิถันประกอบไปนะฮะฝั่งนี้เหลือเทาอีกเส้นนึงยังโอเวอร์ฮอลไม่เสร็จแต่ฝั่งนู้นอ่ะเสร็จแล้วนะครับไปดูฝั่งนู้นกันนี่ฝั่งนี้โอเวอร์ฮอลเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วก็กำลังเตรียมประกอบในส่วนของเบรกแล้วก็คันชักนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ลูกหมากคันชักด้วยนะไม่น่ามีอะไรมากมายเดี๋ยวก็น่าจะสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็น่าจะเรียบร้อยดีเนี่ยเบิกอะไรนะหัวเทียนมาแล้วแล้วก็ล้างหัวฉีดเรียบร้อยหัวฉีดต้องบอกเลยว่าของเก่าก็ค่อนข้างที่จะดำพอสมควรนะครับผมเอาหัวเทียนเอ้ยหัวฉีดออกมาต้องบอกเลยว่าตอนแรกซีนโอลิงก็กรอบนะครับโอลิงตัวนี้นะฮะที่ติดเข้ากับท้ายรางเนี่ยกรอบแล้วก็เลยทำการเปลี่ยนโอลิงให้ใหม่หัวท้ายล้างกลองข้างในนะครับนี่ต้มใหม่ถอดฝาเปลี่ยนซีนตัวเล็กข้างในแล้วก็ล้างกลองให้ใหม่เปลี่ยนกลองไส้ในให้ใหม่อีกต่างหากนะครับต้องบอกเลยว่าหัวฉีดเนี่ยถ้าเกิดรถวิ่งมาเป็นแสนโลเนี่ยไม่เคยล้างเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายสามารถหลับได้เลยทันทีนะครับผมในส่วนของหัวฉีดนะฮะก็ล้างเสร็จเรียบร้อยตอนนี้จ่ายออกมาครบทั้ง4หัวแล้วนะหัวเทียนของเราก็ใช้เป็นหัวเข็มนะครับผมอีเดียม NGK แท้เท่านั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาซื้อมีปลอมเลยดูยังไงถ้าให้ถ้าถามว่าดูยังไงดูไม่รู้เรื่องหรอกดูไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าคือเราจะรู้ว่าผู้นำเข้าคือใครต้องว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าผู้นำเข้าคือใคร4โมงเย็นพอดีนะครับก็ในส่วนของเครื่องยนต์ก็ตั้งวาล์วเสร็จแล้วเปลี่ยนหัวเทียนเรียบร้อยประกอบในส่วนของเครื่องยนต์เรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนวาล์วน้ำเพิ่มไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะฝัดชิ่งเกียร์แล้วนะครับอยู่ในช่วงขั้นตอนกำลังจะฝัดชิ่งเกียร์แล้วก็ไล่ระบบน้ำเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องด้วยฝัดชิ่งเกียร์ฝัดชิ่งหม้อน้ำถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็หมดแล้วแล้วก็จะหมดแล้วแหละนะฮะก็ประมาณนี้นะในส่วนของช่วงล่างก็รีเช็คไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวตอนลดลงอย่างเดียวนะครับผมนี่นะพอเบรกเปลี่ยนใหม่นะครับหน้าหลังนะครับแล้วชุดเปลี่ยนชุดแหลกก็เปลี่ยนแหลกใส่แขนแหลกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลูกหมากคันชักนะฮะยางเบ้าโช๊คแล้วก็ฝาบนลูกปืนเบ้าโชคนะเปลี่ยนใหม่หมดโอเวอร์ฮอลเบรกล้างใหม่ให้หมดแล้วนะครับชุดปีกนกนะครับก็บูทปีกนกด้วยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ลูกหมากล่างนะช่วงล่างเราล้างให้ใหม่หมดแล้วนะครับในส่วนของแพรล่างนะล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดตู้นะครับก็1เลยคือประหยัดเวลา2เลยคือสะอาดเหมือนกันนะแต่จะสะอาดไม่เท่ากับถอดยกทั้งตู้ออกมานะครับแต่ว่าตู้ความสะดวกสบายครับกับสำหรับรถใหม่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่า
พวกเซ็นเซอร์กับพวกสายไฟมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยคือถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เข้ามาล้างแอร์เช็คระบบแอร์อย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเราทำแบบนี้เสร็จได้เลยนะครับผมก็ประหยัดเวลาให้กับลูกค้าด้วยมีกล้องส่องเข้าไปดูด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถเก่าอย่างพวกอย่างเงี้ย3ประตูอะไรอย่างเงี้ยป๊อปก็จะแนะนำว่าให้ยกตู้ออกมาล้างดีกว่าเพราะว่า ยกตู้ออกมามันจะง่ายกว่ายิ่งรถเก่ามากๆสิ่งสกปรกมันไปสะสมในห้องของแผงแอร์คอยเย็นนะครับคอยเย็นแล้วก็ตัวโบว์เวอร์นะครับแล้วก็นั่นแหละมันสะสมอยู่ในนั้นนะบางคันนี่ถ้าเกิดจอดแบบพวกใต้ต้นไม้เยอะๆอ่ะเศษต้นไม้เศษใบไม้ก็ยัดเข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะครับซึ่งเครื่องมือของเราเนี่ยก็ต้องอัดลมเข้าไปในกระบอกนะครับแล้วก็ฉีดใช้น้ำแรงฉีดเช่นกันนะครับเราจะเป็นท่อยางต่อเข้าไปเหมือนกับร้านที่ใช้ตู้เครื่องใหญ่นั่นแหละคล้ายๆกันนะครับผมเพราะว่าของเราก็จะมีวาล์วในการเปิดเร่งวอลลุ่มให้แรงให้เบาให้แรงให้เบาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราจะมีน้ำยาล้างคอยโดยตรงนะครับผมก็คือน้ำยา F11 นั่นแหละนะฮะก็นี่เลยล้างให้สะอาดเกลี้ยงในเซตโอเวอร์ฮอนเกียร์นะครับก็จะมีเปลี่ยนในเรื่องของไม่ใช่โอเวอร์ฮอนผู้ผิดก็คือฝัดชิ่งอ่ะแล้วก็รวมโอเวอร์ฮอนด้วยในตัวนะครับก็คือในเซตของเราอ่ะจะมีในเรื่องของปาเกนโอลิง3ตัวนะครับแล้วก็กองนอกในแล้วก็น้ำมันเกียร์8ลิตรนะครับผมแล้วก็น้ำมันฝัดชิ่งนั่นแหละในเซตเนี้ยก็จะอยู่มาให้ดูก็ได้อ่ะนะครับนี่ปึ๊บ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 นี่นะตามนี้ต้องของศูนย์เท่านั้นนะของนี้พวกนี้ทั้งเซตเลยสำหรับในเซตนี้นะครับถ้าเกิดเปลี่ยนตามนี้เลยเนี่ยอยู่ 8,500 นะครับอยู่ 8,500 บาทผมก็เนี่ยให้ชุดประกงประเกนโอลิงเปลี่ยนเลยโอลิง3ตัวกองตัวนอกตัวในนะครับก็ทีเดียวครับเพราะว่ารถทำมา 1,800 ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะก็อีกสัก 1,800 แล้วกันให้ใส่ไปเลยดีกว่า อีกยาวๆนะครับจะได้ใช้ยาวๆไป8,500 รวมฝัดชิ่งครับนะรวมน้ำมันเกียร์2แกลลอนนะครับโอลิง2 3ตัวปาเกนแล้วก็กองตัวนอกตัวในครับผมรวมค่าบริการทั้งหมดแล้วอยู่ 8,500 บาทจบก็ในส่วนของฝัดชิ่งเกียร์เราจะฝัดชิ่งเกียร์2ครั้งนะครับในส่วนของครั้งแรกก็คือใส่น้ำมันฝัดชิ่งเข้าไปก่อนน้ำยาฝัดชิ่งเข้าไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเอาน้ำมันเก่าอันแรกเลยน้ำมันเกียร์เก่าแรกถ่ายออกปุ๊บนะฮะน้ำมันที่2ใส่เข้าไปใหม่นะครับน้ำมันที่2ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็วนน้ำมันใหม่สักรอบนึงนะครับในการทำงานตรงนี้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็เสร็จปุ๊บถ่ายน้ำมันที่2ออกเปลี่ยนกลองในและตัวนอกแล้วถึงจะเป็นน้ำมันใหม่แกลอนไอ้รอบที่3ใส่เข้าไปก็คือแกลอนที่2อ่ะแหละนะครับใส่เข้าไปใช้ทั้งหมดประมาณ8ลิตรนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในราคาโปรนะครับอยู่ 6,500 นะอันนี้จะเป็นเซตราคาโปรเลย 6,500 กองเกียร์นะต้องใช้แท้เท่านั้นนะนี่นะครับผมน้ำยาฝัดชิ่งเราใช้ของ Wise นะครับเป็นนี่ตัวนี้แล้วก็น้ำมัน CVTF นะครับนี่แล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับ HTech นะครับตัวสังเคราะห์100นั่นเองน้ำรอเย็นเป็นของศูนย์ไทท์ทูนะจริงๆไททูไทวันผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างนะครับต้องบอกก่อนว่าคือพยายามลองเอาอุณหภูมิที่เกรด OBD ลองวัดดูแล้วไม่แตกต่างกับไทวันเท่าไหร่นะครับแค่ไททูจะมีความลื่นมากกว่าเท่านั้นเองนะฮะก็ประมาณนี้จะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวอีกเล็กน้อยก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวรอตอนที่มันประกอบเอารถลงพื้นเลยก็ได้วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคือวันที่2นั่นเองลูกค้ามาพอดีเลยนะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับได้เก็บรายละเอียดกันทุกอย่างไปหมดแล้วนะฮะที่มาเป็นวันที่2เนี่ยเพราะว่า1เลยเราเสร็จกันเย็นมากเกินไปนะครับลูกค้าก็ได้ออกไปข้างหน้าเอ้ยไปธุระพูดผิดไปข้างหน้าเลยเหมือนกันไปธุระมานะฮะเสร็จแล้วก็
เราก็เลยได้มีเวลาลองนะครับผมก็ได้มีเวลาลองไปตั้งทรงตั้งศูนย์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่กำลังทำความสะอาดรถให้เครื่องยนต์ให้นะครับเพื่อจะได้รับกับเชียงใหม่แบบสบายใจนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับนี่แหละเผื่อว่าใครที่สนใจอยากจะให้เรามาดูแลนะครับก็สำหรับประมาณนี้ครับสำหรับงานซ่อมรถยนต์บ้านๆนะครับเซอร์วิสครั้งนี้ก็คืออันนี้ก็คือเซอร์วิสใหญ่สำหรับรถ18กิโลนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันฝากไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะให้เราดูแลนะครับก็ยินดีเข้ามาที่ Squad Service Center ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือร้านของเราเซอร์วิสรถทุกยี่ห้อนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็ลองสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าเรามีรอไว้เลยสำหรับส่วนใหญ่จะเป็นสำหรับรถ Honda นะครับซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึง099ครับ9535251นะครับหรือ0818864461นั่นเองนะครับก็ร้านของเราตั้งอยู่ที่จตุโชตนะครับผมใกล้ๆกับรามินทราวัชรพลนะครับหรือสายไหมนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับหรือว่าติดต่อเข้ามาในอินบล็อกก็ได้ครับใน Facebook หรือใน TikTok นะครับ Squad Service Center นะครับหรือแอด LINE แอดมาก็ได้แอดไซครับแล้วก็สปอร์ตบีเคเคนั่นเองแค่นี้ครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ละกันไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวส่งรถก่อนลูกค้ามาพอดี